ของคุณหมอเนี่ยเข้ามหาลัยเนี่ยคือปี2515ในรุ่นคุณหมอเนี่ยจะมีการเข้าเรียนแพทย์โดยตรงเพียง2มหาลัยคือมหาลัยเชียงใหม่และก็มหาของจุฬาลงกรณ์นะครับคุณหมอก็เลยเลือกไปที่มหาลัยเชียงใหม่ด้วยเหตุผลแฝงอีกการหนึ่งก็คือว่าการไปอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเราเองเหมือนเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะต้องดูแลตัวเราเองคือการดำรงชีวิตว่าเอ๊ะหลังจากจบการศึกษาเราต้องทำงานทำการเนี่ยเราต้องฝึกมาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนหนังสือจริงๆแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยข้อพิเศษนะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องนั่งรถไฟขึ้นไปที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เขายังเป็นเทสต์ชั้นที่ปฏิบัติกันถึงปัจจุบันจะมีรุ่นพี่เนี่ยมารับที่สถานีรถไฟเชียงใหม่และพาไปสู่คณะที่ตัวเองสังกัดแต่ละที่นะครับในระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ที่เชียงใหม่เนี่ยมีความน่ารักอยู่อันนึงคือเขาเรียกพี่รหัสซึ่งเข้าใจว่ามีทุกคณะในมช.นะครับพี่รหัสช่วยอะไรเราบ้างจำเป็นพี่เลี้ยงแท้แคร์ตอนที่เราต้องไปปรับตัวนะครับมันเหมือนไปอยู่ไกลบ้านแล้วเนาะเชียงใหม่สมัยก่อนก็เดินทางก็ค่อนข้างลำบากเนาะก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลนะครับสิ่งที่สำคัญคือเอาตำรับตำราที่ท่านเรียนรุ่นก่อนเราอะไรทั้งหมดท่านสรุปมาอย่างดีท่านสอบผ่านไปแล้วอันนั้นเป็นตัวช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราไปศึกษามากขึ้นนะครับแล้วความสัมพันธ์ที่อยู่ในหอพักร่วมกันเนี่ยมันก็จะเหมือนเด็กอยู่หอพักกันเนาะต้องปรับตัวต้องอะไรสุดท้ายก็คือความสนิทสนมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องบนอาชีพเดียวกันอันนั้นเป็นจุดแข็งมากจะไม่เหมือนถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราอาจจะกลับมาอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ปกครองตัวเองมากนักอันนั้นคือการปรับตัวนะครับเพราะว่าเราถ้าเราปรับตัวนี้ได้เมื่อเราจบไปประกอบวิชาชีพเราก็น่าจะแข็งแกร่งได้นอกจากว่าเราได้เพื่อนทั้งในคณะแพทย์ที่เป็นรุ่นพี่หลายๆรุ่นแล้วยังได้เพื่อนในรุ่นรหัสเดียวกันรหัส15เนี่ยในต่างคณะไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์วิศวกรรมทุกคนไปอยู่ต่างจังหวัดหมดนะทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเจอกันอยู่และทุกคนก็เติบโตบนหน้าที่อาชีพของตัวเองและก็ได้มีโอกาสฟอร์มตัวกันเพื่อช่วยเหลือสังคมบางอย่างด้วยอันนั้นเป็นคุณประโยชน์มากๆเลยครับต้องเรียนเลยนะครับหลังที่จบแพทย์จากเชียงใหม่แล้วเนี่ยคุณหมอมาอินเทิร์นที่วชิระ1ปีหลังจากนั้นต้องในระบบของแพทย์เนี่ยเราต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอได้เรียนผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาสูตินรเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับพอจบแล้วเนี่ยก็เลยออกมาศึกษาในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนที่เริ่มเกิดในประเทศไทยสมัยก่อนมีไม่กี่ค่ายนะครับเราก็เริ่มมาสร้างโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุกคีอยู่กับวงการเอกชนเนี่ยมานานมากจนปัจจุบันเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาล1ใน3ของประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่เรียนเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในบางช่วงนะครับวิกฤตการณ์เอาช่วงสดๆร้อนๆเลยเช่นวิกฤตการณ์ของภาคโควิดที่ระบาดในประเทศไทย 2-3 ปีนี้นะครับ2ปีกว่าแล้วเนาะและปีหน้ายังอยู่มันอีกนะก็เราได้โดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดได้พัฒนามารองรับเพราะหน่วยงานของรัฐอย่างเดียวจะรองรับไม่ไหวก็ทำให้ผ่านวิกฤตมาได้จนมาถึงปัจจุบันแต่ก็จะมีสายพันธุ์ใหม่นะก็ต้องพึงระวังตัวกันนิดหนึ่งมุมมองของพวกคุณหมอเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยสังคมอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจที่ค้ากำไรหรืออะไรแต่คุณหมอเรียนเลยว่าในกติกาในบริบทเนี่ยมันจะมีเรื่องของราคากลางเรื่องของหลายๆอย่างโดยเฉพาะกลุ่มคุณหมอเนี่ยเราจะไม่ทิ้งคนไทยแล้วทางวิชาการเราก็เข้าไปช่วยเป็นกรรมาธิการเรื่องของระบบสุขภาพเพื่อช่วยพัฒนาภาพรวมเพราะในสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของทั้งรัฐและเอกชนที่ร่วมกันเพื่อทำให้คนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับอีกด้านหนึ่งของภาคเอกชนเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยต้องคืนกำไรให้กับสังคมด้วยนะครับ
แล้วก็สร้างให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าอะไรที่สร้างขึ้นมาและเป็นคุณประโยชน์กับถิ่นกำเนิดโดยเฉพาะมหาลัยแรกที่เราเรียนจบนะครับยกตัวอย่างขณะนี้เนี่ยอย่างถ้าใครไปทางคณะแพทยศาสตร์สวนดอกจะเห็นพระบรมรูปนะฮะที่เราบูรณะขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับและกำลังมีโครงการใหญ่ที่ซ่อมแซมคณะแพทยศาสตร์คือตึกหลวงปู่แหวนซึ่งอายุ40กว่าปีแล้วคุณหมอเป็นประธานอนุกรรมการหาทุนเพื่อซ่อมเพื่อให้ประโยชน์ตกกับประชาชนในภาคเหนือทั้ง17จังหวัดแม้กระทั่งคนต่างชาติหรือคนอะไรก็ตามที่อยู่ในถิ่นพำนักในเชียงใหม่นะครับเพราะว่ารัศมีครอบคลุมของการบริการเนี่ยมันครอบคลุมทั้งภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดนะครับต้องเรียนเลยนะครับว่าผมดูมาหลายรุ่นแล้วจนกระทั่งเราจบมา45ปีแล้วเนาะเราจะเห็นว่าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีความคล่องตัวในการดำเนินการอย่างที่คุณหมอเกริ่นตั้งแต่ต้นว่าเขาจะต้องดำรงชีวิตและให้จบภายใน6ปีตามที่มหาลัยกำหนดนะครับเพราะไอ้การดำรงชีวิตอะไรด้วยตัวเองในหอพักเนี่ยสิ่งพวกนั้นจะติดตัวเรามาแล้วก็สามารถมาทำงานเนี่ยจะมีความคล่องตัวสูงผมเชื่อว่ามหาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ทางด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงของโรคและวิชาการด้วยอันนี้เป็นข้อที่ดีนะครับถ้าไม่ได้การอบรมของครูบาอาจารย์หรือแพทเทิร์นของการดำรงชีวิตอยู่เราก็คงจะมาไม่ได้ถึงวันนี้ครับการที่เป็นหมอหรือเป็นแพทย์เนี่ยต้องเรียนเลยนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดสิ่งที่ฉันคือต้องเรียนต่อเนื่องนะครับต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของIT ที่จะเปลี่ยนในระบบทางการแพทย์ไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปร่างกายมนุษย์ไม่เปลี่ยนแต่หลักการวินิจฉัยการรักษาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เท่าทันเนี่ยเทคนิคที่เรารักษาผู้ป่วยตอนเราจบเนี่ยอาจจะกลายเป็นเทคนิคในการรักษาที่เสียเวลาและก็ร้าหลังแล้วก็นอกจากทางการแพทย์ตรงๆแล้วเราต้องดูสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะเราคือหนึ่งในรั้วหรือเสาหลักเสาหนึ่งในด้านสุขภาพแต่ในสังคมมีเสาเยอะแยะท่านต้องเข้าใจในวิชาชีพอื่นด้วยแนวรั้วสังคมอื่นด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมถ้าเราเข้าใจเนี่ยท่านจะวางตำแหน่งตัวเองหรือธุรกิจที่ท่านทำอย่างเหมาะสมท่านก็จะอยู่แบบเขาเรียกอยู่แบบยั่งยืนคือ sustainable growth และสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆไปทำให้ประเทศนี้เจริญได้ครับ